ี่น้องรู้จักกันไหมว่านี่คือลูกอะไรเนี่ยเนี่ยอันนี้คือลูกของต้นมะฮอกกานีนะเนี่ยลูกเขาเป็นแบบนี้พอก็แตกข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นเมล็ดแบบนี้สามารถที่จะเอาไปเพาะได้นะเดี๋ยวในเล็กจะเอาไปเพาะไปปลูกที่นานะเล็กเนี่ยปลูกเป็นไม้ใช้สอยได้เลยนะเอาไปปลูกป่าเนี่ยโอ้โหได้เม็ดเยอะเลยนะนี่เพียบเลยเนี่ยเนี่ยใส่ถุงแล้วเอาไปเพาะไปปลูกนี่เห็นไหมฮะเนี่ยเพียบเลยใครอยากได้ไปปลูกก็ลองมาหาไปนะฮะเนี่ยเนี่ยแบบนี้เลยหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นว่าเมล็ดข้างในเขาเป็นแบบไหนอาจารย์เล็กหักให้ดูนะเมล็ดเนี่ยข้างในจะเหมือนเม็ดฟักทองเลยนะแบบนี้เลยโดยเท่ากับเมล็ดฟักทองนั่นแหละนะเนี่ยเดี๋ยวใส่ไว้เอาไปเพาะที่บ้านนะจะปลูกป่าก็ปลูกพวกนี้ได้ฮะนะให้ร่มเงาแล้วก็ใช้สอยได้มะฮอกกานีนะหลายคนอาจจะได้ยินแต่ชื่อนะไม่เคยเห็นต้นว่าต้นเป็นยังไงอาจจะเล็กพาต้นมะฮอกกานีฮะก็ที่ปลูกไว้ในสวนของโรงพยาบาลเราก็เป็นแบบนี้แหละเนี่ยต้นใหญ่ๆแบบนี้นะก็สามารถที่จะเอาเป็นไม้ใช้สอยได้นะเนี่ยถือว่าเป็นไม้เนื้อแข็งเลยนะคนไทยนิยมเอามาใช้ทำเป็นไม้ใช้สอยได้แล้วก็ทำเครื่องดนตรีได้นะนี่ฮะไม้มะฮอกกานีส่วนลูกผลของเขาเมื่อกี้เนี่ยนอกจากจะเอาไปเพาะไปปลูกได้นะกระรอกชอบกินนะก็เป็นอาหารของสัตว์ป่าไปนะฮะลูกใหญ่ๆแบบนี้แต่ไม่แนะนำให้ปลูกแถวติดบ้านนะเพราะว่า 1. รากเขาไปไกลนะแบบนี้ไปใช้ได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือสังเกตว่าลูกเขาใหญ่นะเนี่ยบางคนไปปลูกไว้ให้ร่มเงาที่จอดรถเนี่ยดูฮะลูกมันร่วงรถบุบรถพังแน่นอนนะเพราะฉะนั้นจะปลูกพวกนี้ก็ต้องเข้าใจนะว่าที่ไหนควรปลูกนะปลูกตามริมรั้วริมสวนได้ฮะสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันนะต้นมะฮอกกานีพร้อมกับลูกของเขาที่นะเล็กเตรียมเก็บไปเพาะกันนะปลูกอยู่ในสวนของโรงพยาบาลใครไม่เคยเห็นก็แวะมาดูกันได้นะมาออกกำลังกายเจอแน่นอนฮะเนี่ยรอบสระเนี่ยสวยงามเลยอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ